วันนี้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่หนองคายนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้คือเนี่ยแหละหนองคายนะครับนะเรามาถ่ายทำตำนานความเชื่อของเรื่องราวของพญานาคนะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะข้างหน้าและข้างหลังอยู่ที่ผมมองนี่คือมีพญานาคนะถ้าเป็นองค์ก็เรียกเป็นสององค์นะฮะถ้าเป็นตัวท่านผู้ดึงมิตรก็จะเป็นเลขสองตัวนะฮะมันจะมีตัวผู้และตัวเมียใช่หรือเปล่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับดินแดนแม่น้ำโขงในเขตของหนองคายไปถึงเรื่อยๆไปถึงมุกดาหารไปถึงแม่น้ำสองสีไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยาวมากพอสมควรนะด้านหลังผมก็จะมีนะรูปท่านนะครับเรียกว่ารูปพญานาคที่ออกพรรษานะท่านจะมาโปรดนะแล้วก็จะเป็นการออกพรรษาด้วยเข้าพรรษาด้วยนะฮะจะมีคลื่นมหาชนนะครับที่คนหลั่งไหลมาเป็นแสนนะฮะมาดูบังไฟพญานาคแล้วก็มาดูพญานาคขึ้นนะฮะที่เป็นลำน้ำนะบางคนก็เห็นลักษณะเป็นตัวเป็นองค์มาเลยบางคนก็เห็นลักษณะเป็นคลื่นเป็นจิตวิญญาณต่างๆครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับเราก็จะพามาพิสูจน์กันนะครับดินแดนลี้ลับแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับมีเรื่องราวแปลกๆแล้วก็ดินแดนต่างๆนะครับถ้าจะเป็นด้านนี้จะเป็นอย่างนี้ฮะนะครับก็จะเป็นบรรยากาศดีบรรยากาศหนึ่งนะท่านผู้ชมเรียกว่าเราเดินทางกันมานะเดินต้นมาที่เขาบอกว่ามีพญานาคนะมีพญานาคสององค์สองตัวนี่ฮะมีตัวผู้กับตัวเมียนะเรามาพิสูจน์นะพญานาคตัวจริงๆนี่แหละเขาบอกเราเลยเดินต้นมาที่หนองคายริมแม่น้ำโขนะครับตรงนี้อยู่หนองคายเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปวิสัยไล่ไปในแถบของที่มีน้ำโขงล่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปที่คำชะโนดแล้วไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญานาคทั้งนั้นเลยนะครับที่มีความเชื่อแล้วคนก็ศรัทธาฮะบวงสรวงทุกบวงสรวงนะครับก็จะมีการเส้นของพญานาคทำใบสีทำพิธีไหว้ครูต่างๆก็จะมีของรูปร่างของท่านพญานาคนะครับทุกคนก็ศรัทธานะครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยหาสิ่งที่เรียกไม่ได้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปมันมายังไงไปยังไงนะมันจะเหมือนได้ไก่กับไข่นะประมาณนั้นนะครับเราเปรียบเทียบท่านไม่ได้หรอกครับนะฮะเราก็ไม่ได้เปรียบเทียบเพราะว่าจะมีทางรอดใต้ท้องด้วยนะถ้ามาที่นี่แล้วนะเป็นโลโก้เป็นรอดใต้ร้อนก็บอกว่าใครรอดใต้ท้องแล้วก็จะรวยจะร่ำจะรวยจะเฮงนะครับเราก็จะมาน้องคายบ่อยๆนะครับมาที่คำชะโนดมาเนี่ยเป็นลูกหลานของท่านนะครับเราไปดูฮะเขาจะรอดกันไหมนี่ฮะจะมีที่รอดอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นอย่างนี้นะจะถูงี้ฮะอยากรอดมาทางนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราใต้ตัวท่านนะฮะบางคนก็มีขูดเลขด้วยนะมีการขูดเลขขูดเบอร์ด้วยนะฮะอย่างนี้ถ้าใครมือดีเนี่ยมาเขียนใบนะถ้าสองตัวนะก็ของตัวก็ยังดีนะมือมี3ด้วย3 4 5 6โอ้ตัวที่1ดีๆนะครับนี่ล่ะดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะฮะตำนานพญานาคนะครับเดี๋ยวรอดมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดจากหนองคายนะครับเมื่อกี้เป็นน้ำโขงน้ำโขงกำลังไหลแรงเลยฮะท่านผู้ชมน้ำโขงกำลังไหลแรงลมก็แรงนะครับโขงก็แรงลมก็แรงนะครับวันนี้เรามาเก็บภาพนะฮะมาถ่ายกับทีมงานนะครับทีมงานจะถ่ายตรงในชีวิตทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อตัวของเขามนุษย์ที่ไม่มีดีและมีดีจะแตกต่างกันไปได้รับผลบุญกุศลอำนาจวาสนาของนาคราชหนึ่งเลยครับหนึ่งเลยนะครับหนึ่งไปก่อนนะหนึ่งยังรู้ก่อนเล่นครับมนุษย์
ที่มีความโลภอยากได้สมบัตินาคราชข้าพเจ้าจะใช้วาจาสิทธิ์นี้ของที่ข้าพเจ้าปกปักรักษาดูแลสมบัตินาคราชไม่สมควรแห่งการเวลาที่จะได้กติกรายาปากรูปติยาเสนาติยาภูติอารุณมากันหลายชีวิตนะฮะมาจากหนองคายเนี่ยนี่สวยนะดู2องค์2องค์2ตัวฮะไม่รู้ตัวไหนตัวเมียตัวผู้พิสูจน์ต้องถามผู้รอบรู้ว่ามี2คนเนี่ยเรารู้ว่าไหนองค์เมียองค์ผู้รู้สึกว่าจะเป็นตัวผู้ทั้งคู่นะครับผมเอาเหรอถ้าเป็นตัวเมียจะไม่มีผมสงสัยกันอยู่ว่าตัวเมียตัวผู้อ๋อนั่นจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับตัวเมียจะมีเข่าน่ารักนะอันนี้ผู้นี่ระดับด็อกเตอร์พูดนะฮะของเกี่ยวกับพญานาคนะครับอันนี้สีเขียวนะครับสีน่าสีสีเขียวนี่ก็มาจากปัตตานีพระเจ้าท่านสุรินทร์พระเจ้าสุรินทร์มาแล้วแต่ได้เนี่ยมันจากกองไม่ขีดนะใช่เลยครับตัวมองมันก็เลยเนี่ยเขาไม่ใช่กองไม่ขีดนะครับผมตาแล้วก็ไปฟ้องแล้วก็สีของใครเนี่ยชาวหนองคายนี่กองไม่ขีดดีๆเนี่ยจากคนละสีคนละสีเหรอไอ้สีแดงเขาบอกคนละสีหรือสีแดงอ๋อเขาบอกว่าการเลือกสีว่าต้องมีสีสันอ๋อง่ายง่ายนี่ว่าลายต้องบอกลายใหม่ถ้าคือไปมีลิขสิทธิ์จะไปอยู่ในกองไม้ขีดไปอยู่ในวัดพญานาคก็มีโอ้มันเยอะเนี่ยไอ้นี่มีเราชื่อผมทำไงโอ้พญานาคเหมือนกันพญานาคเหมือนกันกำลังเพิ่มพลังก็ให้รถหนีฮะรถหนีเกะกะเขาบอกเกะกะมันพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นั่งเขาบอกให้เอารถหนีฮะก็ขยับให้หน่อยครับผมว่าผมถ่ายไม่ได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณรถผมด้วยครับใจมากน้องครับผมเออความผิดของใครเนี่ยผิดของถนนที่สร้างมาแคบขออนุญาตถ่ายนะครับโอ้แม่นะครับที่นี่เป็นที่ประเทศไทยในชีวิตทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อตัวของเขามนุษย์ที่ไม่มีดีและมีดีจะแตกต่างกันไปได้รับผลบุญผลผลอำนาจวาสนาของนาคราชลืมเลยครับลืมเลยนะครับลืมไปก่อนนะนี่ยังรู้ก่อนเล่นครับมนุษย์ที่มีความโลภ
อยากได้สมบัตินาคราชข้าพเจ้าจะใช้วาจาสิทธิ์นี้ของที่ข้าพเจ้าปกปักรักษาดูแลสมบัตินาคราชที่สีเราไอ้อีตนใดที่ได้ไปไม่สมควรแห่งการเวลาที่จะได้สัตติกรายาปาการูปัสติยาเสนาติยาภูติอารุลงเอาลงครับเดิน